คะกลับเข้าสู่ Channel มินินุ้ยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูแลผมกันนะถ้าพูดถึงคอนเทนต์เรื่องผมในช่องของนุ้ยอ่ะคือไม่ว่านุ้ยจะลงคลิปเรื่องผมกี่รอบนะคะก็ยังมีคนให้ความสนใจกันตลอดเหมือนเดิมเลยสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยจะมาบอกวิธีทำลอนผมเปลี่ยนผมฟูแห้งเสียแบบนี้นะคะให้กลายเป็นแบบลอนผมที่ดูนุ่มดูเงาดูสวยสุขภาพดีแบบง่ายๆไปเลยนะทุกคนโดยขั้นตอนง่ายๆที่สำคัญที่สุดเลยที่นุ้ยจะเริ่มก่อนเลยนะคะก็คือขั้นตอนของการสระผมแล้วก็การบำรุงผมตัวมาร์กบำรุงผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใครหลายๆคนอาจจะเคยใช้เป็นตัวซูบากิที่เป็นกระปุกสีทองๆของเขานะคะคือตัวนี้ดังมากเลยในญี่ปุ่นนะแล้วก็ฮิตมากในไทยด้วยนะคะส่วนตัวนุ้ยอะเมื่อก่อนก็เคยใช้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนุ้ยไปลองใช้ตัวนึงมาแล้วรู้สึกว่าเขาแบบดีมากอะทุกคนคือเป็นของซูบากิเหมือนกันจริงๆตัวนี้นะคะเขาเป็น limited edition นะคะกระปุกสีแบบชมพูเงาๆอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นซูบากิ premium repair mark spring ดีมากนะคะแค่ครั้งแรกเลยนะคะจะรู้สึกเลยว่าแบบผมมันไม่แห้งฟูเหมือนตอนที่ก่อนๆที่เราแบบใช้ครีมนวดธรรมดาอะไรเงี้ยคือพอใช้อันนี้แล้วเรารู้สึกว่าหลังจากสระผมคือมันแบบลื่นทันทีอันนี้เนี่ยเขาเป็นมาร์กบำรุงผมที่สามารถใช้แทนครีมนวดได้เลยก็คือมาร์กไปเราไม่ต้องทิ้งเอาไว้แบบ10นาที15นาทีอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้แค่แบบ 2-3 นาทีหรือว่าแค่มาร์กลงไปแล้วก็ล้างออกได้เลยเหมือนครีมนวดผมเนี่ยแค่นี้ก็คือใช้ได้แล้วนะอันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนแรกที่หนูจะทำในวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยไปสระผมกันก่อนเลยค่ะสำหรับตัวซูบากิ Premium Repair Mark Spring กระปุกสีชมพูนี้นะคะคือเขาจะมีกลิ่นที่หวานสดชื่นหอมละมุนติดผมมากๆจากตัวพิงค์คามิเลียนะคะคือให้ฟิลประมาณว่าเหมือนอยู่ในฤดูใบไม้ผลิที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เลยนะส่วนเนื้อสัมผัสนะคะก็คือเนียนนุ่มมากๆคงความเป็นเอกลักษณ์ของซูบากิไว้ได้อย่างดีเลยหลังสระคือผมหอมมากคือแชมพูซูบากิเป็นแชมพูที่เขามีกลิ่นหอมอยู่แล้วนะคะถ้าใครเคยใช้น่าจะรู้อันนี้คือนุ้ยหลังสระเสร็จเลยนะคะยังไม่ได้หวีเลยเดี๋ยวจะมาหวีให้ดูนะคะว่าหวีง่ายขนาดไหนนี่ไม่ติดเลยสักนิดเดียวนะคะมันลื่นมากเนี่ยไม่มีการติดเลยหลังจากสระเสร็จคือผมนุ่มเลยหวีนี่คือแบบลื่นมากโอเคค่ะตอนนี้ก็เป่าผมแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดูนี่คือแบบผมดีขึ้นเยอะมากๆนี่แล้วดูความเงาของเขามันดูแบบเงาแล้วก็ดูสุขภาพดีมากๆทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มทำผมกันเลยดีกว่านะคะโดยอุปกรณ์ที่นุ้ยใช้นะคะก็จะเป็นเครื่องม้วนลอนแบบแกนใหญ่แบบนี้นะคะประมาณนี้ทรงผมลอนที่นุ้ยทำเป็นประจำนะคะก็จะไม่ใช่ลอนแบบลอนแน่นๆลอนแบบเป๊ะๆอะไรนะคะแต่ว่านุ้ยจะชอบแนวลอนที่ดูเป็นธรรมชาติดูไม่ตั้งใจเป็นแบบเหมือนผมธรรมชาติของเราอะไรอย่างนี้ขั้นตอนแรกนะคะนุ้ยก็จะแบ่งผมออกเป็น2ฝั่งแบบนี้นุ้ยก็จะแบ่งประมาณนี้นะคะไม่ได้เล็กมากแล้วก็เริ่มม้วนเลยโดยที่นุ้ยจะม้วนแบบเป็นแกนแบบม้วนออกจากกรอบหน้ารอบแรกนะคะนุ้ยก็จะรูดเขาอย่างนี้เหมือนกับว่ารีดผมของเราไปรอบนึงก่อนรอบที่2นะคะก็ถึงค่อยม้วนลงมาที่ปลายแล้วก็หมุนแบบนี้เลยนี่นะคะนี่ก็คือฝั่งที่ม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้แล้วค่ะตอนนี้นะคะก็คือเป็นผมหลังจากที่ม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไม่ใช่ลอนที่แบบลอนแน่นมากอะไรนะคะเป็นลอนคลายๆกำลังดีเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะคลายมากกว่านี้เพราะว่าด้วยความที่นุ้ยไม่ได้ใส่อะไรกับผมเลยนะคะก็คือสระผมมาร์กผมปกติแล้วก็ม้วนผมเลยนะคะไม่ได้ใส่แบบพวกที่ใช้ฟิกซ์ลอนไว้ก็อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะคลายขึ้นกว่าเดิมทุกคนดูคือมันมีความแบบเงามากกว่าตอนแรกมากเลยนะคะถ้าเกิดว่า
เปรียบเทียบกับรูปที่ก่อนจะสระผมแล้วก็อันนี้เนี่ยคือนุ้ยไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ใส่ผมอื่นๆเลยนะคะแค่ใช้ทรีทเมนต์ของซูบากิตัวเดียวเท่านั้นดีงามที่สุดก็กระปุกนี้ที่นุ้ยใช้นะคะอย่างที่บอกคืออันนี้เนี่ยเขาเป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะคะเป็นสีชมพูเงาๆแบบนี้สำหรับกระปุกนี้นะคะเขาก็มีส่วนผสมที่ใช้บำรุงผมเนี่ยอัดแน่นจัดเต็มมาเลยนะคะก็มีตัวคาเมเลียออยล์นะคะโปรตีนไข่มุกนะแล้วก็รอยัลเจลลี่นะคะส่วนผสมทั้งหลายเนี่ยก็ประสานกับนวัตกรรมของซูบากิที่เขาดีมากๆอยู่แล้วนะคะทำให้มาร์คของเขาอะคือมันใช้ดีแล้วก็เห็นผลจริงๆสามารถทำได้เองดูแลผมได้เองง่ายๆที่บ้านเลยตัวนี้เนี่ยวิธีใช้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นมาร์คเนี่ยก็ไม่ต้องหมักทิ้งไว้นานๆนะคะคือใช้แทนครีมนวดไปเลยก็ได้ 1-2 นาทีแล้วล้างออกก็ได้ใครที่ไม่มีเวลาเนี่ยก็นวดเสร็จปุ๊บแล้วก็ล้างออกได้เลยอาทิตย์นึงเนี่ยใช้แค่ประมาณ 1-2 ครั้งก็พอแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็แต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะไปกินข้าวข้างนอกเดี๋ยวพาทุกคนไปด้วยนะคะวันนี้นี่คืออยู่ดีก็รู้สึกว่าอยากกินหม่าล่าแต่ตอนนี้คืออยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครว่างเป็นเพื่อนด้วยอ่ะวันนี้ต้องไปกินหม่าล่าคนเดียวถ่ายคลิปไปด้วยแล้วกันจะได้ไม่เหงานะแล้วก็เดี๋ยวไปทำนู่นทำนี่นะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยกลับมาอัปเดตให้ดูกันอีกรอบนึงนะคะว่าสภาพผมยังเป็นยังไงนะคะยังอยู่ดีอยู่ไหมนะคะไปกันเลยค่ะไปตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูสภาพผมนะปัจจุบันนี้ผมยังเงามากเงาแข่งกับหน้าจ้าหน้านี่คือมันแผลบเลยถ้าเป็นเรื่องของความเงาแล้วก็ความนุ่มอะตอนนี้ก็คือยังดีอยู่มากๆเลยนะคะเหมือนเมื่อเช้าเลยแต่ว่าความหอมเดี๋ยวพิสูจน์ก่อนจริงๆยังได้กลิ่นของทรีทเมนต์อยู่นะคะเป็นหอมอ่อนๆแต่ว่ามีแอบมีกลิ่นหม่าล่าเล็กน้อยซึ่งจริงๆแล้วปกติเวลาที่เราไปกินหม่าล่าจะกลิ่นเหม็นมากคือหม่าล่าติดทั้งหัวทั้งเสื้อผ้าทั้งตัวนะแต่ว่าอันนี้คือกลิ่นหม่าล่าน้อยมากมีกลิ่นนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ว่ารวมๆนี่คือยังได้กลิ่นหอมของทรีทเมนต์อยู่เฮ้ยมันดีมากจริงๆทุกคนใครที่แบบผมเสียอยากบำรุงผมดีๆแล้วก็ไม่อยากจะไปแบบว่าเข้าซาลอนบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้คือนุ้ยว่าโอเคนะคะเอาอยู่แน่นอนสรุปว่าตัวนี้คือดีงามมากนะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะซื้อบากิพรีเมียมรีแพร์มาร์คสปริงนะคะตัวนี้เนี่ยกระปุกเขาอยู่ที่180กรัมนะคะราคาน่ารักมากอยู่ที่490บาทแล้วคือกระปุกใหญ่มาก1อาทิตย์นะคะใช้ประมาณ 1-2 ครั้งก็พอนะคะหาซื้อง่ายมากด้วยคือดูผลลัพธ์ของเขาแล้วแบบเยี่ยมจริงๆทุกคนก็ตัวนี้นะคะหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะที่วสันอีฟแอนด์บอยมาซึโมโต้นะคะซูรุฮะแล้วก็ดองกี้นะคะก็ถ้าเป็นออนไลน์นะคะก็สั่งซื้อได้ที่ซูบากิออฟฟิเชียลสโตร์ Lazada Shopee ก็ได้เดี๋ยวหนูแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ description box ละกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอามาร์คผมมาให้ดูนะคะแล้วก็บอกวิธีม้วนผมที่หนูทำเป็นประจำนะคะคือวิธีม้วนผมที่หนูทำอ่ะจะสังเกตว่าเนี่ยพอผ่านไปสักพักนึงอ่ะมันจะเป็นประมาณเนี้ยคือมันจะไม่ได้เป็นรอนขนาดนั้นแต่ว่ามันจะเป็นเคิร์ฟแบบธรรมชาติเป็นผมแบบธรรมชาตินิดนึงนะคะผมหน้าก็แบบนี่ไปอย่างนี้เกาหลีหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นแบบปลายม้วนๆเบาๆแล้วก็ด้วยความที่หนูไม่ได้ใส่สเปรย์หรือไม่ได้ใส่แว็กไม่ได้ใส่อะไรที่เอาไว้เซตหลอนนะคะผมก็เลยคลายออกมาประมาณนี้ซึ่งก็ยังไงถ้าใครชอบแบบสไตล์เนี้ยก็ลองเอาไปทำดูกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย